สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอร์เล่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูการแข่งขันโคโวคัพที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ได้มีการเชิญทีมจากญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เชิญทีมของญี่ปุ่นนี้ก็มีทีมที่มีสาวแต่งเราอยู่ในทีมด้วยซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความปังของยูฟ่าดนพรครับที่ล่าสุดเธอได้มีการลงสนามซึ่งวันนี้ทีมของยูฟ่าก็คืออารันมาเล่ต้องพบเจอกับทีมของคิมนั่นเองครับแล้วก็เป็นทีมของคิมที่แน่นอนอยู่แล้วว่าภาพรวมก็คือเหนือกว่าทำให้สามารถเอาชนะมาได้3-0เซตเลยแต่ยูฟ่าวันนี้ถือว่าเป็นการลงเล่นให้กับทีมครั้งแรกเลยครับที่มีการถ่ายทอดสดออกสู่สายตาของผู้ชมแล้วเธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีทำแต้มไปได้ถึงหลัก10เลยครับก็คือ12แต้มก็ถือว่ายูฟ่ามีการปรับตัวปรับจูนกับทีมได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ท็อปสกอร์อยู่ในอันดับที่2เลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าจะยังมีข้อผิดพลาดแอดมินก็เชื่อครับว่าอนาคตก็มีการปรับจูนกันไปเรื่อยๆก็คงจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเลยครับแล้วล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่ายูฟ่าน่ารักมากๆเลยครับน่าจะมีการชวนเพื่อนร่วมทีมของเธอออกลีลาสเต็ปลีลาเด็ดอีกแล้วโดยเพลงที่ยูฟ่าใช้นั้นก็คือเป็นเพลงไทยที่มีจังหวะสามช่าโจโจสนุกสนานนั่นเองตามคลิปเลยครับนี่แหละครับความน่ารักของสาวแต่งเราชวนเพื่อนเต้นอีกแล้วชวนเพื่อนเต้นดนตรีจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสไตล์ไทยแลนด์ของเราจนเพื่อนๆร่วมทีมารันมาเล่บอกเลยครับว่าเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยฮ่าฮ่านี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมของยูฟ่าที่ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้กับยูฟ่ามากๆเลยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักของสาวๆโมเมนต์ผ่อนคลายของสาวๆที่เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยครับเอาเป็นว่าเชียร์กันต่อครับ